กาะติดทุกขอบสนามเคลียทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจา่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันอังคารที่28พฤศภาคม2567สนทนากับจา่าแชงดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านฝ่ายครั้งเราค็จะมาพบกันเป็นประจำครับเวิร์นไวท์เว็บ z ุมซอกแซก d com youtube แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับ วันจันท์ถึงวันศุกร์ครับสัปดาห์ละห้าวัน12นาฬิกาโดยประมาณครับบวกบ้างลบบ้างก็จะนำลงสู่ YouTube และ Facebook พร้อมๆกันสามารถเข้ารับฟังได้นะครับด้วยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจา่าแขงเป็นภาษาไทยเนี่ยแหละครับหรือจะพิมพ์คำว่า Zo so ูมซอกแซกก็ได้เช่นเดียวกันครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถเข้าฟังได้เช่นเดียวกันฟังแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแคร์กดแชร์กดซ b s c r i b e ด้วยก็จะขอบพระคุณไปอย่างยิ่ง หรือจะมีคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดความเห็นต่างๆให้ข้อมูลให้เบาะแสงต่างๆก็จะขอบพระคุณเช่นเดียวกันครับครับเราก็มาสู่วันอังคารที่28พฤษภาคม2 5 6 1นะครับท่านผู้ฟังนับถอยหลังนะครับก่อนที่เดือนพฤษภาคมหรือว่าเดือนที่5ของปีนี้กําลังจะผ่านพ้นไปกําลังจะครบ5เดือนกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่28 พอถึง31ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งก็เป็นมาสุกนั้นก็จะล่ําลาเดือนพฤษภาคมกันละนั่นแล้วก็เหมือนกับอย่างที่พูดกันมาตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวนัอนก่อนแล้วนะครับว่าวันเวลามันผ่านไปรวดเร็วนะครับก็คงจะต้องทําอะไรกันเร็วๆนะฮะหรือไม่ก็หันมาตั้งสติให้มันช้าลงบ้างนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาฝากท่านฟังมากมายนะครับ แต่ว่าก็ไม่มีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องเศรษฐกิจอย่างที่ได้กาเปลี่ยนไว้เพราะเป็นวันที่ที่สหรัฐอเมริกาเขาหยุดกันนะครับเป็นวันหยุดเมื่อวันจันทร์วันเมมโมเรียลเดย์หรือว่าวันระลึกฐานผ่านศึกนะครับระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตเพื่อสงครามเพื่อพงก,การชาติบ้านเมืองของเขาก็หยุดเป็นวันจันทร์ก็ทําให้เป็นันหยุด3วันนะฮะพอเป็นันหยุดขึ้นมาก็บรรดาตลาดหุ้นนะครับตลาดน้ํามันอะไรต่างๆทองคําก็หยุดไป แม้ว่าจะมีการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าชาวแฉงก็เรียนท่านผู้ฟังอยู่เสมอว่าเราจะไม่ตามทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับเอาตอนเปิดจริงขายจริงกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่มีเรื่องราวของเศรฐษฐกิจมาฝากนะครับส่วนเรื่องของต่างประเทศก็คงจะเป็นเรื่องเดิมๆแต่ก็คงต้องทําหน้าที่รายงานกันนะครับวันนี้ข่าวล่าสุดก็เกี่ยวกับเรื่องของสงครามที่ตะวันออกกลางนะครับระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนั้น ่ฉนนกาซานั้น BBC ก็พาดหัวล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะครับบอกว่าเนทันเยหูประกาศที่จะเดินหน้าทําสงครามต่อจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายท้งนี้ก็มีการถแถลงให้กับรัฐสภาของเขาเองนะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้ทางด้านของอิสราเอลโดยเฉพาะเนทันเยหูเองจะโดนโจมตีตอบจากทางด้านสื่อต่างๆมากมายจากประเทศต่างๆมากมายนะครับในกรณีที่เมื่อวานจะแฉงก็รายงานไปแล้วว่าทางด้านของ อิสราเอลนะครับกองทัพที่บุกเข้าไปในราฟานั้นเนี่ยได้ยิงเข้าไปโดนเต็นท์นะครับของผู้ที่อพยพก็ทำให้เกิดความเสียหายความสูญเสียในชีวิตครับก็มีเห็นบอกว่า40กว่าคนเลยทีเดียวที่ต้องเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับ45คนโดยประมาณจากถ้อยแถลงของฮามาสครับ หลังจากนั้นมาทางชาวโลกก็ประนามอิสราเอลกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มในประเทศยุโรปและประเทศตะวันตกทั้งหลายนะครับว่าไม่กระทําที่ไม่ถูกต้องบอกแล้วว่าอย่าทําบอกแล้วว่าอย่าไปบุกเข้าราฟาในพอไปโจมตีราฟามันก็จะมีผลเสียหายไปโดนภาคเอกชนซึ่งก็อพยพไปแล้วละ่ะแต่นี่ก็ยังอุตส่าห์ไปตามไปโดนในค่ายอพยพหรือว่าในเต็นท์อพยพต่างๆอีกนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดแล้วก็มีการ ตำหนิติเตียนนะฮะแล้วก็ขอให้อิสราเอลนะนเนี่ยยึดนะะในคำสั่งของศาลยุติธรรมนานาชาติที่ออกมาบอกว่าอิสราเอลต้องหยุดยิงได้แล้วนะครับมีแต่อย่างไรก็ตามทางด้านเนทันเยฮูก็ยังให้การนะครับหรือว่าแถลงต่อรัฐสภาว่าจะดําเนินการต่อไปจนกว่านะครับบรรลุเป้าหมายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดนะครับนะครับรับแต่เป็นความผิดพลาดที่จะไม่มี่านก็บอกว่าเป็นความผิดพลาดนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วก็ได้สั่งการให้หรือว่าทางฝ่ายทหารเองก็พร้อมที่จะดําเนินการหรือปฏิบัติการอย่างจะทัดที่ว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนคือจะโจมตีเฉพาะทางด้านจุดที่เป็นยุทธศาสตร์เท่านั้นอย่ามาให้กระทบพลเรือนก็ได้ทักซักซ้อมความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะดำเนินการอย่างนั้นแต่ว่าก็เกิดอุบัติเหตุที่ผิดพลาดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ยอมรับผเสียใจแต่ว่าข้าพเจ้าก็ยังไม่มีความตั้งใจที่จะหยุดสงครามก่อนที่เป้าหมายทุกอย่างจะ สบบรุนี่ก็เป็นถ้อยถแถลงตอนหนึ่งของท่านต่อรัฐสภาครับว่ากันว่ามีในระหว่างถแถลงนั้นอาจจะมีการถ่ายทอดออกมานะครับก็ทําให้คนที่นั่งฟังอยู่โดยเฉพาะญาติญาติของตัวประกันที่ถูกจับอยู่ใน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 ,น,นกาซาขณะนี้ครับที่อยู่ในทางได้ของฮามาสจับไปเนี่ย ญาติของตัวประกันก็เป็นห่วงอยากให้เจรจาอยากให้มีการปล่อยตัวเมื่อย,ยังทางฝ่ายอิสเอลแข็งขันอย่างนี้ก็ไม่รู้ชะตากรรมญาติจะเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้กลุม่มเรานี้ก็มาฟังคําปราศัยด้วยแล้วมีการโห่เป็นระยะระยะนะครับที่เวลาเนทานยาฮูพูดถึงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวความก้าวหน้านะครับอยากที่จะแช่งเรียนอยู่เสมอว่า นะครับทางเนทันยยฮูก็คงจะไม่ยอมง,ง่ายๆนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่านี่ก็เป็นแผ่นดินสุดท้ายของพวกเขาเหมือนกันนะฮะถ้าว่าแล้วที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็ตั้งแต่สมัยก่อนก็อยู่ได้แบบนี้คือต้องแข็งต้องอะไรอย่างงี้นะฮะแต่มเมื่อโลกมันเปลี่ยนไงแล้วปมก่ออิสราเอลเนี่ยเวลาตอนหลังเวลาทาอะไรมันทำแรงเกินเมื่อก่อนมันลบกันระหว่างทหารกับทหารก็จบกันไปนี่พอรบเข้าไปแล้วปนเรือนกระทบความอดอยากอะไรต่างๆมากมาย คนก็มองภาพของอิสราเอลเป็นผู้ร้ายดังนตอนนี้ก็เลยต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าเอาละครับก็คงต้องดูกันต่อไปเรื่องนี้ยังไม่จบนะฮะท่านผู้ฟังเราก็คงจะต้องติดตามกันต่อไม่รู้จะจบอย่างไรด้วยนะครับจริงๆแล้วก็อยากให้จบนะฮะเพราะของเราเองเราก็มีตัวประกันอยู่ที่นั่นนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าลบกันอย่างนี้มันก็ไม่จบสักทีตัวประกันของเราก็คงจะไม่ได้คืนก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไร ส่วนที่เรื่องของรัสเซียก็มีรายงานมาเพียงสั้นๆว่าล่าสุดนั้นท่านประธานดีเซเลนส,สกี้ก็กำลังเดินสายหาเสียงสนับสนุนจากประเทศต่างๆล่าสุดไปถึงสเปนแล้วล่ะครับไปพูดที่สเปนบอกว่าอยากให้ตะวันตกเนี่ยนะครับใช้พยายามทุกวิชาถีทางและทุกสิ่งทุกอย่างของภาคตะวันตกเนี่ยช่วยไปกดดันหรือว่าไปฟอสหรือว่าไปบังคับให้รัสเซียเนี่ยหันเข้าหาสันติภาพหรือว่ายุติการสู้รบ ให้จงได้นี่ก็ท่านก็พูดออกมาอย่างนี้เลยนะครับบอกว่าโดยตัวท่านเองเนี่ยก็คงจะไม่ไปเจราจาอะไรกับทางด้านของอปูตินเพราะได้พูดไว้แต่ต้นแล้วว่าจะเจราจาก็ต่อเมื่อรัเสเซียถอนออกไปหมดนะครับจากทางด้านของแผ่นดินขขงยูเครนนะครับรวมทั้งในแคว้นไครเมียด้วยเมื่อตราบใดที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ถอนออกไปก็จะไม่เจราจาแต่ว่าด้วยสถานการณ์ขณะนี้ก็มองเห็นว่าก รัสเซียก็เหมือนกับว่าจะลุกใหญ่อย่างนี้นะฮะก็ยังคงจะต้องขอร้องให้บรรดาชาติตะวันตกทั้งหลายพยายามทําทุกวิถีทางที่จะให้รัสเซียยุติลงเข้าสู่สันติภาพให้ได้นี่ก็เป็นการพูดที่แปลเอาแบบดิบๆนะฮะที่แปลว่าอย่างนี้เลยว่าทางด้านเซอร์สกีก้ก็คงอยากจะให้เกิดสันติภาพแต่ว่าขอให้ตะวันตกไปดำเนินการทุกวิถีทางเพราะช่วงนี้ต้องบอยอมรับว่าทางด้านของอยูเครนก็เหนื่อยหน่อยนะฮะเพราะว่า ทางด้านของรัเสเซียเนี่ยถล่มทุกวันเลยวันนี้ก็มีรายงานว่ากําลังยิงถล่มใส่เข้าไปที่เมืองคาคีฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่ดับสองทางด้านตะวันออกเชียงเหนืออยู่ต่อไปนะครับรวมทั้งการส่งกองทัพลุกคับคืบหน้าเข้าไปด้วยมีหลายฝ่ายมองว่ายูเครนตอนนี้กําลังเพลี่ยงพลมำน,นะครับก็การที่เจ้า้องออกมาขอร้องให้นานาชาตินะครับโดยเฉพาะในยุโรปหรือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายแม้แต่สหรัฐเองนะให้ออกมาช่วยเนี่ย ก็คงจะเป็นเรื่องที่ทางเซเลนสกี้ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปครับก็ต้องติดตามอีกเหมือนกันว่าการสู้รบของรัสเซียกับยูเครนนั้นจะไปอย่างไรครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องของต่างประเทศเท่าที่ค้นได้ในวันนี้นะครับเราไปดูเรื่องของดินฟาอากาศกันดีกว่านะครับท่านผู้ฟังเรียกว่าเป็นเรื่องของบ้านเราเลยนะครับปันนี้ก็ปรากฏว่า ฝนก็จะหยุดไปในหลายๆภาคแล้วนะครับท่านไปฟังอย่งางภาคเหนือก็จะเหลือแค่60%ของพื้นที่เท่านั้นแหละแต่ก,ก็ยังมีฟ้าคันรองมีอะไรๆอยู่บ้างภาคอีสานจะมีฝนแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของพื้นที่ในวันนี้ภาคกลางก็มีประมาณ40%แล้วก็ส่วนภาคตะวันออกเหลือแค่20%เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีคลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นก็จะมีฝน20%คลื่น 1- 2เมตรครับ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นก็จะมีฝน20%คลื่นถึง2เมตรครับกทมวันนี้ดูคึมๆอยู่แต่ก็จะมีฝนฟ้นาขนองแค่40%นะครับแล้วก็จะมาตอนบ่ายๆค่ำๆนะก็กรมปูตุท่านว่ายอย่างนั้นนะครับงนั้นรวมความแล้วดูไปจากการค้ำพยากรณ์ทั่วประเทศนั้นวันนี้ฝนก็ลดลงติดต่อกันเป็นวันที่2นะ เมื่อวานก็ลดลงแล้วอย่างที่รายงานไปวันนี้ก็ลดลงต่อนะฮะหลายๆภาคหลายๆพื้นที่ก็จะลดลงเหลือแค่20%เท่านั้นแหละอย่างที่บอกอีสาน20ตะวันออก20อะไรทำนองนั้นนะครับส่วนกรทมเรายัาง40%เอรอยู่แล้วก็มาตอนค่ำๆก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแั้ตอนค่ำๆนี่ก็เสี่ยงกันหน่อยนะครับเลิกงานแล้วรถอาจจะติดในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ต้องตอเตรียมตัวเตรียมใจที่จะ,ะเผชิญกันอย่างไรก็ตามนะฮะไปดูในแง่ของ PM 2.5ฝุ 5, ่นพิษในกรทมวันนี้จากการรายงานนะครับของกรมควบคุมมลพิษบอกว่ามีเขียวกับฟ้าอีกแล้วนะครับ50ต่อ50เลยครึ่งต่อครึ่งเป็นเขียวเป็นฟ้ามีเหลืองโผล่มาจุดเดียวสีเหลืองซึ่งก็แปลว่าสอบผ่าน้วนะแต่ว่าเป็นว่าพอใช้หรือผ่านที่คะแนนน้อยสุดเนี่ยมีเด็กแค่จุดเดียวคือสีเหลืองอยู่ที่วงเวียนโอเดียนเนี่ยตรงลางเข้ายาว,วราชนะท่านฟู้ครับตรงนั้นคงลึกภาพออกนะครับก็เรียกว่าวงเวียนโอเดียน ในสมัยก่อนมีโรงหนังโอเดียนอยู่ตรงนั้นคนรุ่นหลังอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าโตมาก็ไม่เห็นแล้วฮะมันหายไปตั้งสามสิบกว่าปีแล้วคำว่าโรงหนังโอเดียนเป็นก่อสร้างอย่างอื่นไปเนี่ยนะตอนนั้นก็เป็น,เ,ปนเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์จีนเป็นเออตารายละนะมีมีสารามีอะไรอยู่ตรงนั้นไงตรงที่ทางเข้าเป็นประตูเมืองเป็นประตูเมืองจีนตรงทางเข้าเยาวราชนะนะตอนนั้นก็เรียกว่าวงเวียนโอเดียน ปรากฏว่าวันนี้เป็นตรงนั้นจุดเดียวที่เป็นสีเหลืองครับดอกนั้นก็เป็นสีเขียวกับสีฟ้าถือได้ว่ากทมวันนี้อากาศดีนะครับส่วนการรายงานของ i q Air เมื่อตอนเช้านะครับก็ปรากฏว่าเว็บไซต์ระดับโลกนั้นบอกว่าวันนี้ทางด้านของแชมป์นะครับที่แย่ที่สุดของโลกนั้นก็คือจาการ์ตาครับท่านผู้ฟังจาการ์ตาของอินโดนีเซียเป็นแชมป์โลกในเชิงอากาศเสียวันนี้ครับเมื่อช่วงเช้าด้วย การชีวัดถึง208นะฮะ208นี่ก็แปลว่าเกินทะลุแดงไปสู่ม่วงแะครับเป็นสีม่วงนะครับถือว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะครับที่จาการ์ตานะครับ208เครื่องชีวัดครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกตามมาด้วยเดลีของอินเดียนะครับ190เป็นสีแดงครับส่วนของระหอเป็นที่3ปากีสถานนะครับ176สีแดงเหมือนกันที่4คือฮานอยที่เวียดนาม157ตัวชีวัดแดงครับ และที่ห้าก็เป็นคันชาซชาที่ของโกหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเป็นสีส้มครับข <c oughs> <c oughs> อประธานโทษครับก็ปรากฏว่าที่หกแน่น่าสนใจเป็นของฮิวสตันที่สหรัฐอเมริกาปกติสหรัฐอเมริกาจะไม่อยู่ในอันดับต้นๆนะนี่คราวนี้เป็นอันดับที่6ของโลกเนี่ยฮิวสตันที่สหรัฐอเมริกานะครับที่เอ่อเป็นสีส้มครับประดิษอันดับ 6, ก็เลย นำมากลับเรียนให้ทราบแสดงว่าตอนนี้อย่างที่ที่เมื่อวานนี้รายงานว่าพอถึงวันถึงวันนี้วันหยุดของเขาที่เรียกว่าวันเม m โมเรีย a เดย์เนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นฤดูร้อนของสหรัฐละเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูร้อนแปลว่าที่อเมริกาเริ่มร้อนละพอเริ่มร้อนก็อาจจะมีบางเมืองที่มีอากาศที่มาสู่อย่างที่ว่านี่แหละครับอย่างฮิวสตันเนี่ยตอนที่เด็กๆนะท่านผู้ฟังครับฮิวสตันเนี่ยตอนที่จะาแข่งเรียนสมัยเรียน AUA รู้ถ้าหกปีที่แล้วเนี่ย ยังจําประโยคได้อยู่ประโยคหนึ่งนะฮะจำได้อยู่ประโยคหนึ่งเวลาเราไปเรียนเนี่ยพวกนักเรียนไทยรุ่นนั้นเราก็แก่แล้วไงเสียงภาษาอังกฤษเลาก็มันเป็นกระด้างลิ้นแข็งไปหมดก็ต้องโดนไปจัดไปดัดลิ้นกันที่ a u a ก่อนที่จะไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเนะฮะก็ไปเรียนชายนลเนโดเรียนเป็น9เดือนเลยเพราะว่าที่ลิ้นแข็งมากก็มีอยู่ประโยคหนึ่งที่แมมแคมสอนจะใช้คําว่า houston big and humid too houston big ก็แปลว่าว ฮิวตันใหญ่นะแต่ว่าอ n and Humid too humid ก็แปลว่ามีความชื้นเยอะก็ถามว่าทำไมอาประโยคนี้มาสอนฮิวตันบิ๊กเราก็รู้อยู่แล้วแล้วก็แต่ไปทำไมต้องให้ h ิวมิดทูเขาบอกว่าคนทั่วโลกเนี่ยชอบอ่านฮิวตันว่าฮูสตันแม่มก็บอกกันนะชอบอ่านว่าฮูสตันแต่จริงๆแล้วคนเมริกันเขาออกเสียงฮิวสตันทาง AUA ก็เลยเอาประโยคนี้มาแต่งบอกฮิวสตันบิ๊กอ n d h ฮิวมิดทูเพื่อเป็นการเตือนใจว่า ใครก็ตามที่พูดถึงฮิวสตันเนี่ยให้พูดฮิวส์นะว่ามันมีคําว่าฮิวมิดฮิวมิที่แปลว่าชื้นเนี่ยเอามาคู่กันฮิวสตันบิ๊กแอนฮิวมิดทนะวันนี้พอดีเห็นอันนี้ว่าฮิวสตันขึ้นมาเป็นอันดับที่6ในเชิงลบก็เลยขออนุญาตพูดตรงนี้หน่อยนะครับ ก็เป็นการประสบการณ์เมื่อก่อนนี่ก็เลยทําใหาอย่างน้อยจะช่างอ่านถูกอยู่คํานึงตอนไปอเมริกาจะอ่านเสียงผิดไปเยอะตลอดเวลาเลยครับแต่ว่าฮิสตันก็เลยอ่านถูกเพราะว่าที่เอ a UA เขาสอนโดยเอาคําว่าฮิวมิดมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอเห็นบอกฮิสตันอากาศไม่ดีเนี่ยนึกถึงคํานี้เลยเพราะว่ามันแต่ว่าที่ไม่ดีสมัยก่อนที่สอนนั่นมันคืออากาศชื้นนะฮะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอากาศอาจจะเป็นเรื่องของ ฝุ่นพิษเป็นอันตรายนะฮะเพราะเขาให้สีส้มนั้นฮิลสันก็เป็นอย่างนั้นก็ถือโอกาสออกนอกรู้นอกทางเรียนให้ทราบนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับส่วนในเรื่องของประเทศไทยเรานะฮะลองไปดูกันแบงกอกกรุงเทพครับกรทมรวันนี้อยู่อันดับ70ของโลกนะครับจาก i q คนั้นเป็นสีเขียวครับก็ถือว่าโอเคชื่นใจสูดอากาศกันได้นะครับเชียงใหม่วันนี้อยู่99ของโลกก็เมื่อวานดีกว่าเมื่อวานนี้ติดอันดับท็อ เต็มใช่ไหมครับที่จะจากบอกในเชิงดีนะไม่ใช่ท็อป10ในเชิงลบของเชียงใหม่เมื่อวานแต่วันนี้มาอยู่อันดับที่99ในเชิงลบก็ประมาณสัก10กว่านิดหนึ่งในเชิงดีถือว่าลดไปหน่อยแต่ก็ยังเขียวขจีนะครับนั่นก็ยินดีด้วยกับเชียงใหม่ครับส่วนแชมป์วันนี้เป็นของโอเกลนที่นิวซีแลนด์นะครับ เป็นอันดับที่117ของโลกในเชิงแย่แปลว่าอันดับหนึ่งในเชิงดีส่วนรองแชมป์เป็นของแวนคูเวอร์ที่แคนาดาครับอันดับ116ของโลกก็อันดับที่116นะครับในเชิงแย่เป็นอันดับ2ในเชิงดีก็ถือว่าแวนคูเวอร์ก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีน่าอยู่อากาศเขาก็จะดีอยู่ตลอดเวลาครับท่านผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเรื่องราวในเบรกที่1ของเรานะครับท่านผู้ฟังก็ขอ,ขอจบลงด้วยเรื่องของแชมป์โลกเป็น โอ๊กแลนด์แล้วก็รองแชมป์เป็นแวนคูเวอร์และส่วนทางด้านของเชียงใหม่ก็ดีนะครับกรุงเทพพวกเราก็ดี2เมืองวันนี้อยู่ในอันดับดีๆของโลกเหมือนกันสามารถที่จะสูดอากาศกันได้ครับเอาละครับนี่คือเบรกที่1นนะครับเดี๋ยวเราจะขอพักนิดนึงก่อนที่จะไปสู่เบรก2วันนี้จะมีการโหมโรงในเรื่องของกลอบหญิงแล้วนะครับอีกสักครู่เดียวครับ ครับเราก็มาสู่ช่วงที่2นะครับสนทนากับจ่าชแฉ่งวันอัคารที่28พฤษภาคม2 5 6 7ครับก็จะเป็นเรื่องราวของกอลหญิงนะครับของกอลอย่างที่ได้กลาวเปียนเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังก็สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของกอบชายและเป็นส่วนใหญ่2รายการก็เลยทําให้แฟนๆงอยหน่อย เพราะแฟนแฟนบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่โดยเฉพาะแฟนๆชาช้างก็ชอบเรื่องของกอล์ฟหญิงครับพอเจาะจอกอล์ฟหญิงไม่มีแข่งขันสาวไทยเราไม่ได้ลงสนามก็เลยหงอยกันสัปดาห์นี้ลงแล้วครับชาช้างจะค่อยๆหมโรงเป็นต้นไปนะครับเพราะลงในรายการใหญ่ด้วยอย่างที่ได้เกริ่นไว้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นสัปดาห์ของเมเจอร์ที่2ของฝ่ายหญิงเลยครับท่านผู้ฟังตั้งแต่30พฤษภาคมเป็นต้นไปถึง2มิถุนายนนะครับ US Women Open ซึ่งเป็นเมเจอร์ที่2ก็จะเริ่มขึ้นแล้วและสุดยอดฝีมือทั่วโลกก็จะไปแข่งขันกันที่นี่เราจะเริ่มโหมโรงเริ่มพูดถึงกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังเพเตรียมตัวเตรียมใจนะครับให้ท่านผู้ฟังได้หันมาเชียร์สาวไทยของเรากันอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะไปว่ากันไปโหมโรงกันถึงเรื่องของกอบหญิงนั้นเรื่องของรายการ u s women open นั้นก็พอดีเมื่อเช้าเนี่ยมีการประกาศอันดับโลกแม้จะไม่มีการแข่งขัน แต่ว่าทุกๆวันจันทร์นะครับกลางคืนหรือไม่ก็เช้าตรู่วันวันอังคารบ้านเราเนี่ยก็จะมีการประกาศอันดับโลกหญิงอันดับโลกหญิงจะประกาศช้ากว่าชายของชายในเช้าเช้าตรู่วันจันก็ประกาศแหละแต่อันนี้ต้องรอถึงเช้าตรู่วันอังคารก็ปรากฏว่าประกาศมาเรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่ามีส้มลนใส่สาวไทยเราสองสาคนนะครับท่านผู้ฟังคือไม่ได้แข่งขันแต่ได้อันดับเพิ่มนะครับแต่ก็มีอีกหลายคน ที่อันดับลดเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเป็นอย่างไรอันดับหนึ่งของโลกครับยังคงเป็นเนลี่คอร์ด้าอย่างไม่ต้องสงสัยครับด้วยคะแนน13.01เต่งเปี้ยะเต็มเช่นเคยนะครับอันดับ2ก็คือลิเลียวูจากสหรัฐอเมริกา6.34น้อยกว่าคันครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับและส่วนอันดับที่3นั้นเป็นของเซเรนบบเทีย จากฝรั่งเศสครับสาวฝรั่งเศสเชื้อสายไทยซิลินบูเทียนะครับได้ที่3เหมือนเดิมนะครับส่วนที่4ก็คือรูนิงยินจากจีนครับเป็นอันดับ4คงเดิมครับและอันดับ5ก็คือฮานากรีนจากออสเตรเลียก็อยู่อันดับ5เช่นเดิมครับแต่อันดับที่6ครับสัปดาห์นี้เป็นของโรสแชงจากสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นมา1อันดับนะครับอันดับที่7กลายเป็นของจินยังโคจากเกาหลีลดไป1นอันดับครับส่วนอันดับที่8ก็เป็นของชาลีฮาน จากองังกฤษคงเดิมนะครับอันดับที่9คือมินจีลีจากออสเตรเลียก็คงเดิมครับส่วนอันดับที่10นั้นเป็นของฮุยชูกิมจากเกาหลีบวกขึ้นมา1อันดับนะฮะและอันดับที่11เป็นของบรูคเอ็มเฮนเดสันจากแคนาดาลดไป1นอันดับครับท่านผู้ฟังส่วนอันดับที่12เป็นของสาวจีนสียู่หลิน คงเดิมครับท่านผู้ฟังครับ13ท่านผู้ฟังครับถือว่าส้มหล่นเหมือนกันสำหรับน้องจีโน่หรืออัธยาทิฏฐิกุลของเราได้บวกขึ้นมาหนึ่งระดับสัปดาห์ที่แล้วจีโน่เราหล่นไป14ใช่ไหมครับคงจำก็ได้ันดับที่14สัปดาห์นี้อยู่เฉยๆนะฮะส้มหล่นนะครับก็ขึ้นมาเป็นันดับที่13ครับได้เป็นบวกมาหนึ่งดับนะครับ ส่วนอันดับที่14กลายเป็นรีเดียโคไปจากอันดับที่13ลดไปหนึ่งอันดับเป็นอันดับที่14ครับอันดับที่15นะครับเป็นของอเมริกันคางนะครับจากสหรัฐอเมริกาคงเดิมครับอันดับที่16คมาจาสตาร์กคนนี้ก็จากสวีเดนคงเดิมนะครับอันดับที่17เจอเิสันลีจากสหรัฐบวก1อันดับครับอันดับที่18เป็นนาซาตาโอกะจากญี่ปุ่นลดไปหนึ่งอันดับครับและส่วนอันดับที่19เอมี่ยาจากเกาหลีคงเดิม ระดับที่20จีไยชินยากเกาหลีก็คงเดิมนี่ก็คืออันดับทั้ง20อันดับแรกนะครับท่านผู้ฟังสำหรับสาวไทยคนอื่นๆนะครับนอกจากอธัธยาทิติกุลจะได้บวกมา1อันดับแล้วเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นว่าเป็นอย่างไรอันดับที่22นะครับเป็นของแพตตี้คงเดิมนะครับท่านผู้ฟังนะครับอันดับที่37ครับก็เป็นของเชนเนตีวรรณแสนลดเปหนึอันดับนะครับอันดับที่44 เอริยาจุธานุการบวก1อันดับครับอันดับที่86ที่ดาภาส่วนปุระบวก2อันดับนะครับอันดับที่88ปาจารีอนันธกการบวก1อันดับครับส่วนอันดับที่102นะครับโมริยาบวก3อันดับนะครับอันดับที่127เป็นของตรีฉัดจีนกรับลดไป2อันดับครับอันดับที่129เป็นของนัทกฤตตาวงทวีราบนะครับหรือว่าโปสิมนี่ก็ลดไป2อันดับนะครับ158ครับเป็นของวิชณีมีชัย ลดไป5้าอันดับครับ1 8 1ครับเป็นของพะชรจุธาคงกระพันลดไป6อันดับครับและ189เป็นของจารวีบุญจันทร์ลดไป1อันดับนะครับส่วน1 2ึ่เป็นของพลนงเพชรลำลดไป4อันดับครับ239เ้ป็นของปวาริษายกทวนลดไป3อันดับส่วน245เป็นของอภิชยายุบนลดไป7อันดับครับเราดูไป250อันดับก็จะพบสาวไทยเรา นะครับมีขึ้นมีลงอย่างที่ได้กลับเปลี่ยนมานี้แต่ว่าสําหรับคนที่ขึ้นขึ้นก็ดินดีด้วยนะครับสําหรับอัธยาทิิกุลบวกมา1นนะครับแล้วก็เอริยาก็บวก1ที่ดาภาบวก2อ,อะไรพวกนี้พวกบวกบวกเราก็ยินดีกันไว้ส่วนพวกลบๆก็ไม่เป็นไรก็ขอปลอบใจครับท่านผู้ฟังก็เป็นอันดับของฝ่ายหญิงนะครับไหนไหนแล้วประกาศอันดับของฝ่ายหญิงแล้วก็ต้องประกาศอันดับของฝ่ายชายควบคู่ไปด้วยนะครับเพราะวันอังคารจะเป็นวันที่เรา ประกาศอันดับโลกกันนะครับของฝ่ายชายอันดับ1ถึง9นี่คงโตหมดนะครับสกอตตี้เชฟเฟอร์เป็นที่1นะครับซานเดอร์เชฟเฟรเป็นที่2นะครับอันดับ3าอรีแมคกินรอยอันดับ4วินนัมครากอันดับ5วิกเตอร์ฮอฟลันจากนอร์เวย์อันดับ6ลุสวิกอาเบกจากสวีเดนอันดับ7จอร์ลามจาก สเปนนะครับระดับ8เป็นแพทริกคันเล่จากสหรัฐนะครับอันดับที่9ก็เป็นคอลินโมริกาว่าจากสหรัฐครับอันดับที่10เป็นแบรนด์ฮาร์มันจากสหรัฐขึ้นมา1อันดับนะครับและ11เป็นแม็โฮมาลดไปน1นอันดับ12 ara, สซาฮิตทิการาสหรัฐคงเดิมนะครับ13ทอมมี่ฟริตฟูดจากอังกฤษคงเดิมนะครับอันดับที่14คีแการบนเดอรี่คนนี้ได้บวก6อันดับเลยนะครับจากสหรัฐอเมริกา มันก็ส่งผลให้อันดับ15นะครับฮิเดกิมิมัสยาม่าลดไปหนึ่งอันดับนะครับนั้นลัสเซนเฮลลี่ยังคงเดิมอยู่แต่ว่าอันดับที่17ดแมดฟิตพาชิกลดไป2อันดับเลยนะครับและอันดับที่18แคมเปอร์ย่างลด1อันดับอันดับที่19บเก้าไทเลนฮัตตันเจนกริทลดไป1นอันดับและอันดับที่20เจสันเดย์ครับก็ลดไป1อันดับเป็น2ี่อันดับนะครับท่านผู้ฟังของฝ่ายชายก็เรียกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากมีขยับกัน จากอันดับที่10บ้าง11บ้างอะไรตรงนั้นนิดๆหน่อยๆคนที่เปลี่ยนมากคือบวกเยอะเป็นคียแกนแบตเตอรี่ครับบวก6อันดับอย่างที่ว่านะครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็มาดูขงทางด้านของไทยเราบ้างนะครับดีที่สุดก็ยังเป็นกีรเดชอภิบาลรัฐครับแต่ว่าลดไป9อันดับนะฮะไปอยู่232เพราะว่าไปเล่นที่ยุโรปนะครับที่เบนเดียมอย่างที่จะแชร์รายงานไปไม่ผ่านการตัดตัวกีรเดศก็เลยหล่นลงไป9อันดับเหลือ2 3 2อันดับครับ ส่วนถัดไปก็จะเป็นพัชระคงวัดใหม่271ครับลดไป4อันดับถัดไปก็เป็นสะดม์เก้ากาญานาอยู่ที่328ของโลกลดไป9อันดับนะครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นเดนวิธบริบูนซับนะฮะนี่อยู่352ของโลกก็ลดไป2อันดับแล้วก็จะมีภูมิศักแสนศินอยู่ดับ369ของโลกลดไป8อันดับครับก็ดูมาฝากกันอีกนิดๆหน่อยๆสำหรับฝ่ายชายครับนี่คืออันดับโลกของชายนะครับท่านผู้ฟัง เอาละได้แนะนำอันดับของกอล์ฟอันดับโลกของสัปดาห์นี้ไปแล้วทั้งหญิงและชายนะจากนี้ไปก็อย่าที่ได้เกิดไว้ตอนต้นว่าขอโหมลงเล็กๆนะครับก่อนที่เราจะไปสู่การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือรายการเมเจอร์ที่2แห่งปีที่เรียกกันว่า US Women Open นะครับก็คงจะทราบกันแล้วว่ารายการเมเจอร์ของ RPGA นั้นมีด้วยกันทั้งหมด5รายการของฝ่ายหญิงมีมากกว่าชายนะครับมี5รายการ รายการที่หนึ่งก็คือเชฟรอนจบไปแล้วนะครับรายการที่สองก็คือ US Open นี่แหละที่การมงจะแข่งกันในสัปดาห์นี้ถัดไปก็จะเป็น Women PGA Championship นะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของอีวียอง Championship นะแล้วก็จะเป็น E.V. Young Championship นะ EV Young Championship เวียงแชมเปชิพเนื้ออีวียองแมเปชิเอันดับที่สี่แล้วที่ห้าก็เป็น Women Open นนะครับนะี่คือของที่อังกฤษครับท่านผู้ฟังครับเอาละเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็มาลุ้นมาดูกันว่า สำหรับ U.S. w o m e n Open ซึ่งถือว่าสำคัญยิ่งนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรมีวิธีการคัดเลือกอย่างไรของปีนี้นะครับของปีนี้ก็ต้องบอกว่า U.S. w o m e n Open นั้นจะเป็นครั้งที่79นะครับนับตั้งแต่มีเปิดการแข่งขันกันมานะครับและปีนี้จะจัดการขึ้นแข่งขันกันที่ aster, นคา c เตอร์ครั้งที่ครับครับที่เมืองนคา c เตอร์เพนซิลเวเนียนะครับรัฐเพนซิลเวเนียก็จะเริ่มตั้งแต่28อย่างที่ว่านะครับท่านผู้ฟัง ไปชนกวันที่30ที่ประธานโทษ30ครับวันที่30นะฮะวันพระัสบดานี้วันพฤหัสบดีนี้ไปจนถึง2มิถุนายนครับจำนวนผู้แข่งขันนะครับก็จะมีทั้งหมดถึง156คนนะครับแล้วก็จะมีสนามแข่งขันที่ว่านั้นเนี่ยที่แลนคาสเตอร์เพนซินเวเนียนั้นเนี่ยจะเป็นสนาม6,546 5 4หหลาพา71นะครับ แล้วสนามนี้เคยใช้แข่ง US Women mm. ไปหนไปหนึ่งแล้วเมื่อปี2016ครับ mm. ก็ถือว่าเป็นสนามที่อาจจะมีความยากกันพอสมควรทีเดียวผู้แข่งขันทั้งหมดจะมี156คนอย่างที่กลับเรียนไปนะครับและรางวัลที่ตั้งไว้ในปีนี้เยอะมากนะครับ12ล้านเหรียญบวกขึ้นไปเยอะเลยทีเดียวนะครับนะครับ12ล้านเหรียญแต่ว่าจะให้แก่ผู้ชนะเท่าไหร่ยังหารไม่ลงตัวเลยครับอย่าแชรพยายามเช็คยังไม่ออกมาลงตัวเขาแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย แชมป์ของรายการนี้ได้2ล้านเหรียญนะวันนี้เมื่อไดอ้ยอดรวมมาเพิ่มอย่างเงี้ยก็แปลว่าคนที่ได้เป็นแชมป์ต้องได้มากกว่าแน่ขอเวลาลุ้นอีกนิดหนึ่งว่าเขาจะแบ่งออกมาว่าที่1น,นั้นจะเป็นเท่าไหร่แต่ปีที่แล้วเนี่ยเป็น2ล้านเหรียญครับคนที่ได้มาปีที่แล้วก็คงจะจํากันได้ครับอาริสันคอพุสนะปี2023ได้ไปล้วก็เอาไหนๆหนพูดถึงอาริสันคอพุสแล้วก็ดูย้อนหลังกลับไปว่าใครบ้างที่เคยเป็นแชมป์ที่นี่ ย้อนหลังไป5-6ปีก็แล้วกันครับปี2023ปีที่แล้วอาริเซนคอปูสปี2022ได้แก่บินจีลีปี2021ได้แก่ยูกะซาโซปี2020ก็คือเอริมคิมจากเกาหลีนะครับปี2019เป็นเจียงกุลี6หรือเจียงกุลีหมายเลขอก 6. ไม่เบานะครับคนนี้เป็นแชมป์ยูเมาแล้วแต่ว่าย้อนไปอีก1ปีเป็นปีที่6กั็ละกันปี2018ครับแชมป์ของรายการนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ เอริยาจูธานนกาลนะครับตอนนั้นกําลังพุ่งสุดขีดมันก็5 6ปีที่แล้วแหละปี2องพเอริยาคือแชมป์ของรายการนี้ครับนี่เป็นเรียกว่าความรู้กว้างๆนะครับนำมากราบเรียนให้ทราบกันไว้สําหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในรายการนี้ครับทีนี้อย่างที่บอกแล้วว่า156คนนะฮะที่จะมาแข่งขันในรายการนี้มีวิธีการคัดเลือกตัวอย่างไร ก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็าจะมีกําหนดมีกติกาโน่นนี่กันนะครับประเอินว่าเราคงเช่นเรื่องบอกว่าถ้าคุณเป็นแชมป์ US w o m e n Open ในปี10ปีให้หลังเนี่ยนะคุณมาได้หมดเลยในช่วง10ปีคุณเป็นแชมป์คุณมาได้หมดอันตรงนั้นไงครับท่านผู้ฟังที่ทําให้เอริยาจุธารุก,การของเราได้สิทธิ์เลยเป็นคนแรกเลยเพราะมันอยู่ในแคตตากรีที่1เลยนะหใครเป็นแชมป์รายการนี้ใน10ปี มาได้ทุกคนถ้าไม่พร้อมที่จะมาก็ปรากฏมากันหลายคนรวมทั้งเอริยาซึ่งเป็นแชมป์ปี2018ด้วยหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเออเมื่อปีที่แล้วนะคนที่ได้คะแนนต,ออต่ำสุดนะครับสิบคนเป็นยังไงก็ออว่ากันไปก็มีชื่อมาจำนวนหนึ่งกับอันถัดไปก็จะบอกว่าใครเป็นแชมป์เีเนียโอเพ่นยูก็ได้มาอีกนะแล้วก็เป็นเมเจอร์นั่นนี่ก็มานะก็มีชื่อบอกมาว่าเป็นรายการนะรายการนี้นะครับ แล้วก็มาจนถึงว่าใครได้เป็นแชมป์ในรายการอื่นๆเช่นเป็นรายการเมเจอร์อื่นๆก็ได้มาก็ปรากฏว่าพอถึงรายการเมเจอร์ที่เรียกกันว่าเชฟรอน Championship ก็มีชื่อของคนนี้ออกมาเลยครับแพตตี้ธวัฒนกิจครับเพราะเธอก็เคยเป็นแชมป์นะครับของเชฟรอนแชมเปี้ยนชิพมานะครับเพราะ,ะนั้นแพตตี้ก็เป็นคนที่2ชื่อที่2ที่โผล่ขึ้นมาเลย จากนั้นเขก็จะบอกไปเลยนะครับโน่นนี่โน่นนี่นกติกาอะไรต่างๆจนกระทั่งมาถึงกติกาที่บอกว่าท็อป30ของคนที่ได้คะแนนสะสมนะครับในปีที่แล้วก่อนที่จะไปชิงโบนัสไนนั่นก็คือรายการ Rest to CME รายการตำแหน่งแทงที่หรือว่าแต้มสะสมนะครับสำหรับที่ Rest to CME เนี่ยมีความหมายนะฮะของปีที่แล้วใครได้หนึ่งใน30 ก็จะมีสิทธิ์ได้มาเล่นในรายการ US Open ด้วยปรากฏว่าเอดียาจุธานุการไออัธยาของเราครับไม่น่าใจว่าได้ที่เท่าไหร่แต่ว่าอยู่ในเคทิกอรีนี้เลยถือว่าติดท็อปอยู่ใน30ของปีที่แล้วใน CME Group เพราะฉะนั้นเออัธยาที่ดิคุณหรือนอจีโน่ก็เป็นคนที่3ที่ได้เข้ามานะครับตามรายการนี้นะครับจากนั้นเขาก็จะมีหลักเกณฑ์อีกใคใได้เป็นแชมป์นะครับที่ทางด้านของ U.S.P.G.A. ไปเปสนับสนุนนะฮะเพราะฉะนั้นก็มาได้ตามสิทธิ์นั้นๆก็ก็มีชื่อคนที่เป็นแชมป์ต่างๆมามากมายรวมทั้งชาเนตตีวันาแสนซึ่งได้แชมป์มาหนึ่งครั้งจำได้ใช่ไหมครับชาเนตตีก็มาก็เป็นคนที่4นะส่วนจากนั้นไปคนที่5อภิทยายุบลได้มาจากการควอลิฟายครับเธอไปควอลิฟายที่เบืองที่เขาเรียกกันว่าดันวูดดี้ครับท่านผู้ฟังครับที่จอร์เจีย นะที่สนามดันวูดดี้ที่จอร์เจียเมื่อวันที่6พฤษภาคมนี่เองวิทยายุบนก็คุริฟายได้มาจากตรงนั้นนะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของน้องพิมพิสานะสีสุดธรรมซึ่งเป็นอเมเจอร์คนนี้ก็ได้ไปคัดเลือกในของอเมเจอร์มาแล้วก็มาจากฟลอริดาได้เมื่อวันที่13พฤษภาคมก็เป็นน้องพิมพิสานะะนี่ก็มาในฐานะอเมเจอร์นะฮะถัดไปเป็นคนที่7ครับนะก็ได้แก่โมริยาครับ โมเดียจุธานุการนี่ไปควอลิฟายเหมือนกันไปคัดเลือกตัวที่เขาเรียกกันว่าสนามเวสต์มินเตอร์ครับที่รัฐโคโลราโด Colorado ครับท่านผู้ฟังเมื่อ30มสิเมษายนเธอไปคัดที่นั่นแล้วก็ได้ติดบัญชีไว้และอีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของอวิชนีมีชัยครับนี่ก็ได้ไปควอลิฟายที่สนามเมืองโคลัมบัตโอไฮโอจากฉงไม่ได้จดมาว่าเมื่อไหร่แต่ไนี้ไปควอลิฟายมาก็จะเห็นว่าสาวไทยเราเนี่ยครับที่ได้ไป เขานี้เนี่ยนะฮะมีทั้งที่ได้ไปตามสัตว์ที่เขากําหนดไว้นะฮะอย่างที่อยอดเยี่ยมมากกับเอริยานี่แหละคือบอกว่าเป็นแชมป์สิปีนี้ได้ไปหมดอันดับที่1เลยก็มีเอริยามาอย่างที่ว่าครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงแพตตี้ถึงอัทยาถึงชาเนตตีนะฮะสามสคนนี้ได้ตามสัตว์ที่กําหนดไว้เลยจากนั้นก็มีอภิชยายุบบทได้จากควอลิฟายนะครับน้องพิมพิรานั้นก็น้องพิมพิสาประธานโทษน้องพิมพิสาก็ได้จากการ Qualify ของอเมเจอร์นะแล้วเสร็จแล้วโมริยาที่ค u a l i f y เหมือนกันที่โคโลราโดแล้วก็วิชดีบีชัยเป็นคุณรีไฟเปคุณรที่เมืองโคโลมบัสลัดโอไฮโอครับก็ในที่สุดก็ได้มา8คนนี่แหละครับคือความสามารถของสาวไทยเราคือสาว8คนนี้เราจะเชียร์เธอกันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ขอโหมโรงแบบคร่าวๆก่อนนะครับให้รู้ว่า8สาวไทยของเราเนี่ยที่จะไปแข่งในการนี้เนี่ย ไปอย่างไงมาอย่างไงถึงได้ไปแข่งในรายการนะยิ่งใหญ่นี้ก็จะมีคนที่เราหน้าภาคภูมิใจหลายคนเลยทีเดียวถึงใครคุริฟายได้ก็ภาคภูมิใจนะครับส่วนคนที่ไม่มีชื่อและไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้กำลังใจกันในรายการต่อๆไปครับเอาละครับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของกอล์ฟหญิงนะครับที่อยากจะหมมรงไว้นะครับเอาละก่อนที่เราจะพักเบรกกันในเบรกนี้อย่างที่ทราบแล้ว ว่าอีกดึงรายการใหญ่ของโลกกีฬาใหญ่ของโลกที่แข่งกันมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนั่นก็คือรายการที่เรียกกันว่าเฟรน c ์โอ e n เปครับเป็นเทนนิสรายการยิ่งใหญ่เป็นแกรนด์สแลมที่สองเหมือนกันแห่งปีได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับมีคนดังทั้งโลกไปมากมายทีเดียวและในการแข่งเมื่อวานนี้จะแฉงก็ได้กลัาเปียนไปว่ามีคนดังคนหนึ่งลงเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขยักไว ว่าเป็นอย่างไรว่าคนทางคนนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าเราไปดูก่อนว่าในการแข่งขันผลการแข่งขันของเมื่อวานคนดังๆที่ลงไปเล่นมีใครบ้างที่เป็นอย่างไรนะครับมือวางสองจานิคซินเนอร์ชนะรอบแรกผ่านมาเรียบร้อยแล้วจากอิตาลีขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อคู่ต่อสู้กันละกันเพราะเป็นมือใหม่ๆนะครับเราประหยัดเวลากันนิดหนึ่งถัดไปก็อันดับ5้าดานีนเวเฟเดบก็ชนะครับอันดับเสเตฟานอสซิซิพาสจากกรีซนะครับก็ชนะ อันดับที่14บทอมมี่พอลจากสหรัฐก็ชนะอันดับที่15้านะครับเบลเชนตันจากสหรัฐก็ชนะครับส่วนอันดับที่18คารเรนคาชานอฟจากรัสเซียชนะครับแล้วก็มีทางด้านของเซบาสเตียนแบสจากออสเตรเลียจากอาเจนตินาประธานโต้เซบาสเตียนก็ชนะมาเช่นเดียวกันนะครับแต่มันมีใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าที่ว่ามีการแพ้อย่างค่อนข้างจะ,ะยับเยินนะครับแต่ดดูเหมือนว่าที่จดมานั้น ยังไม่มีใครแพ้นะครับท่านู้ฟังก็เอาเป็นว่า,าชนะกัเป็นส่วนใหญ่ก็แล้วกันแต่คู่ที่เป็นคู่ที่หลายคนได้ติดตามและหลายคนก็อยากจะดูและเมื่อวานก็ได้ดูรวมทั้งจ่าแฉ่งด้วยนะครับด้วยความเห็นใจด้วยความสงสารด,ด้วยความอะไรว่าอย่างนั้นเถอะต้องใช้คําว่าสงสารเพราะนี่คือศัจธรรมนะนี่คือสัจธรรมขนะองชีวิตครับเพราะเมื่อวานนี้เป็นวันอำลาของลาฟาเอลนาดานครับ ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของราชาคอดดินอย่างที่เราทราบกันเป็นผู้ที่ทำแชมป์รายการนี้ได้มากที่สุดครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเมื่อวันเวลามาถึงนะครับด้วยวัยที่กำลังจะถึง39ปี38ปีในไม่อีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับทางด้านของราฟาเอลดาดานนะครับก็เรียกว่าเมื่อวานก็ลงมาแข่งขันแล้วเขาก็โชคร้ายครับเพราะว่าในการเข้าแข่งขันลงสนามครั้งแรกเนี่ยต้องเจอกับมือวาง4 อเล็กซานเดอร์สวเรฟจากเยอรมันเข้าไปเลยแล้วก็ปรากฏว่าอเล็กซานเดอร์สวเรบก็เอาชนะลาฟิเอลนาดานไปได้ตามคาดมาให้เลยครับ3เซตรวด6 3ส6ไทเบรกเจหแล้วก็ 6, 3สครับก็ทำให้ลาฟิเอลนาดานก็ต้องพ่ายแพ้ไป,ไป,ไปแต่เขาก็ได้สู้อย่างถึงที่สุดแล้วและก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่านี่คือการเล่นครั้งสุดท้ายของผมที่นี่ผมรอมาเกือบ20ปีแล้วนะแต่ว่าปีนี้ เมื่อรู้ว่าจะเป็นสุดท้ายก็เตรียมตัวมาอย่างเต็มที่และพยายามทุ่มเทเล่นอย่างเต็มที่ผมได้ทําหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันก็แม้ว่าจะแพ้แต่นั่นก็คือเรียกว่าเป็นกาติกาของการแข่งขันกีฬานะเมื่อแพ้ก็มันก็มีแพ้มีชนะอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วก็นี่ก็คือการบวกราประโยคสุดท้ายของลาเฟนนาดานต่อผู้สื่อข่าวครับว่าเขา นะครับเป็นการเล่นคาสต้าของเขาแล้วนะครับรอที่จะเล่นมาเป็นเวลายาวนานก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะคขาว่าไปนะนาดานครับมาสู่รายการนี้ในดับที่6 6 2แสดงว่าโอ้จากเคยเป็นดับหนึ่งล่วงไปเยอะเลยเนะเขาเกิดเมื่อวันที่3มิถุนายน2529สัปดาห์หน้านะครับก็จะ3มิถุนายนแล้วถ้าผูฟังก็จะมีอายุ38ปีพอดีนะฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเล่นไปแล้วล่ะครับตอนนี้ก็าร่ำลากันได้อย่างแล้วนะครับ สถิติของเขาเนี่ยลงเล่นทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวบวกกันว่าเป็นเท่าไหร่แต่เขาชนะ1,075ครั้งแล้วก็แพ้225ครั้งครับในชีวิตการเล่นของเขานั่นแปลว่าชนะ 82. 7นะครับได้แชมป์มาก,กี่แชมป์92าแชมป์ครับถือว่าแชมป์ที่คนรับรองได้9กาแชมป์นะฮะแต่แล้วก็เป็น1ก็คือแชมป์โอลิมปิกด้วยได้เหรียญทองโอลิมป,ปิกมา1ครั้งเมื่อปี2008ครับ แล้วในจำนวนเมเจอร์อะเขาได้อะไรกันมาบ้างสำหรับเมเจอร์นั้นเขาได้ที่ออสเตรเลียออสเตรเลียนโอเพนสครั้งได้ที่เฟรนช์โอเพนเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังล่าสุดนั้นก็คือปี2022ได้มาทั้งหมด14ครั้งนะครับนี่ที่สนามนี้ที่โรแลงการอสที่ฝรั่งเศสนี่แหละครับแล้วยังได้วีมบนด้านอีก2ครั้งกับทางด้าน US Open อีก4ครั้งนี่คือสถิติของลาฟลดาดานครับ กับความเป็นแชมป์เมเจอร์ต่างๆนะครับออสเตรเลีย2นะครับที่เฟรนซ์ิก็เป็น16 16วิมเบอร์ดันสก็เป็น18แล้วที่ u s o Pen อนอีก4ก็เป็น22 22ครั้งสำหรับการเป็นแชมป์เมเจอร์แล้วก็เป็นแชมป์โอลิมปิกปี2008ด้วยหนึ่งครั้งและบัดนี้เขาก็ล่ำลาแล้วก็จะใช้เขารู้สึกยินดีครับดีใจที่เมื่อวานได้เห็นการเล่นครั้งสุดท้ายของเขา แล้วเจ้าแสก็เชื่อว่าอาจจะมีการนําเทพออกอีก,กน,นะฮะมาให้ดูการเล่นของเขาเนี่ยใครที่ลองติดตามดูทางทรูวิชั่นก็อาจจะได้ดูกันเล่นของเขาครับท่านผู้ฟังครับส่วนเมื่อวานนี้ฝ่ายหญิงก็มีการแข่งขันเหมือนกันชนะไปแล้วก็มีอีกาสเวตทคนะฮะมีโคโคกอฟนะฮะมีมาเกต้าวอนดุสโซวามาเรียโอมีมาเรสซาคิลิที่แพ้ไงเมื่อวานนี้แพ้ล็อกถล่มเลยแพ้กับวาวาร่ากาเชวาจากฝรั่งเศสไป1-2เซตเพราะฉะนั้นมือวาง6 มาเรซาก,กิราจะกรีดแพ้ไปนะครับตองนั้นส่วนใหญ่ก็ชนะกันออนจาเบอร์ก็ชนะดารินคอรลินก็ชนะนะครับก็ท่านฟังครับเป็นเรื่องของเมื่อวานนี้ของการแข่งขันเฟนโอเพนครับวันนี้ก็จะมีอีกหลายคนก็เชิญชวนให้ติดตามกันกนแล้วกันนะครก็ตั้งแต่เวลาบ่ายๆก็มาละว,วันนี้อาจจะมีอารีนาซาบเรนกาเล่นของฝ่ายหญิงมีเบรนสันคีเล่นบ้างนะครับและของฝ่ายชายวันนี้ก็อาจจะมีทักไค่อาจจะมี ทางด้านของคาสเปอร์รูดมาเล่นคนดังๆนะโวเอรูดมาแล้วโนวักเนี่ย, ood, ะยจะมาเล่นตอนดึกๆเลยเอาล่วงเช้าปิดของวันใหม่พวกเนี้ยประมาณตีหนึ่งถีสองโนวักโจควิชจะมาลงเล่นในคืนนี้ดังนั้นก็กาบเรียนล่วงหน้าเชิญชวนให้แฟนเทนนิสทั้งหลายได้ติดตามกันครับท่านผู้ฟังครับว่าเทนนิสก็สนุกนะครับรายการเฟรนด์โอเพนกำลังเข้าใครเลยทีเดียวแม้จะเป็นแค่รอบแรกๆเท่านั้นก็ตื่นตาตื่นใจเพราะว่า มีมือดังๆลงเล่นและก็มีการล่าลาของลาฟายนันดาอย่างที่จ่าแขงรายงานครับครับนี่คือเรื่องราวในเบรกที่2ซึ่งก็คงจะต้องยาวหน่อยเพื่อให้คอบคัฟเวอร์นะครับและให้จบในสู่เรื่องราวของเทนนิสซึ่งเราถือวาาาออ่าเป็นกางเปลี่ยนไฮไลท์แล้วในขณะเดียวกันกอล์ฟก็กำลังจะเป็นไฮไลท์ก็เลยต้องพูดยาวครับเอาละครับช่วงนี้ขออนุญาตหยุดพักนิดนึงก่อนจะไปพูดกันช่วงที่3เรื่องของฟุตบอลเรื่องของบาส NBA นีะครับอีกสักคู่เดียวครับ เราก็มาสู่ช่วงที่3ครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของสนทนากับจ่าแฉ่งในวันนี้ครับวันอังคารที่28พฤษภาคม2 5 6 1ครับก็จะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลตามคิวที่เรากำหนดกันไว้ครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าการแข่งขันต่างๆก็จบลงไปเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ยังไม่มีรายการฟุตบอลอะไรที่จะมาดึงดูดใจให้คอบอลได้หายเหงากัน ก็นอกจากจะต้องรอบอลใหญ่คือฟุตบอลยูโรนะครับซึ่งก็จะมากันเรากลางกลางเดือนมิถุนายนครับรอกันอีกพักใหญ่ๆกันเลยทีเดียวตอนนี้อาจจะยังไม่เสด็จน้ําแต่มันจะเป็นบอลเล็กๆแล้วก็เป็นบอลที่อาจจะมีการชิงกันนะในบางของบางลีกเนี่ยการตกชั้นการเลื่อนชั้นเนี่ยไม่ต้องเอาทีมในลีกใหญ่มาเจอกับทีมในลีกเล็กที่มีการคัดเลือกกันมีเพย์ออฟกันเ,เนี่ยนะฮะ ยังไม่ยังไม่เสด็จน้ําอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าก็ติดตามยากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นรายการเล็กๆเนี่ยต้องคอยติดตามว่าจะแข่งกันที่ไหนอย่างไรเพราะบางครั้งโปรแกร,รมที่เขาเผยแพร่กันนะครับในเว็บใหญ่ๆก็จะไม่มีต้องคอยไปตามดูกันนะครับก็จะเหลือเพียงบอลเหล่านั้นเท่านั้นเองครับนอกนั้นก็แทบจะไม่มีอะไรก็เตรียมตัวที่จะรอกันส่วนนอกจากนั้นก็เป็นการรอความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงมีการเปลี่ยนกรรุณซือเปลี่ยนผู้จัดการทีม หรือไม่อย่างไรทีมนั้นทีนี้ใครจะอยู่ใครจะไปก็ยังมีข่าวอยู่แต่มันยังไม่ลงตัวยังไม่เสด็จน้ำนะครับจา่าแฉงก็จะขอผ่านไปอย่างไม่นำมาการเปลี่ยนครับยันวันนี้สิ่งที่อยากจะทำก่อนก็คืออยากจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังว่าในสิ่งที่สรุปได้แล้วนั่นก็คือทั้ง5หลีกที่เราได้ติดตามดูชมกันนั้นนะครับสรุปแล้วใครได้ไปยุโรปใครตกชั้นอย่างไรอันอีกครั้งหนึ่งนะครับ คราวนี้เราจะดูให้ครบหลีกเลยทีเดียวมาเริ่มกันจากพรีเมียร์ลีกครับท่านผู้ฟังทีมที่จะได้ไปนะครับออยุโรปนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1ถึงที่4นะครับจะได้ไปยูโรป้าแชมเปี้ยนลีกนั้นได้แก่1คือแชมป์แมนซิตี้ครับ2อาร์เซนอลนะครับ3 Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็4แอสตันวิลล่าครับนี่คือไปถ้วยใบใหญ่เลยนะครับในปีหน้าอันดับ5ท็อตแนมครับท่านผู้ฟังจะได้ ไปที่ยูโรปาลีกครับท่านผู้ฟังครับและส่วนทางด้านของเชลซีก็จะได้ไปคอนเฟรนซ์ลีกที่เพลย์ออฟนะครับท่านผู้ฟังเป็นอีกทีมหนึ่งและทีมสุดท้ายที่เมื่อาวานก็ยินดีด้วยคือจบอันดับ8ปกติจะไม่ได้อะไรเลยแตมาเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ไปคอนเฟรนซ์ลีกครับในฐานะที่เป็นแชมปี้ยนส์ลีกครับเพราะฉะนั้นนี่คือทีมที่ได้เล่นยุโรปนะครับในปีหน้าของพรีเมียร์ลีกครับย้ำอีกทีนะครับ1แมนซี สองอาร์เซนอลสามเลเวอปูลูสี่แอสตันไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับห้าทอตแนมไปยูโรปบาลีกนะครับหกเชลซี 6, Chelsea, นะครับไปคอนเฟอเรนซ์ลีกและแมนยู u, นะครับเป็นทีมอันดับแปดแต่ก็ได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกครับส่วนทีมที่ตกชั้นแน่นอนนะครับของพรีเมียร์ลีกนั้นก็ได้แก่ลูตันนะครับอันดับที่18เบอร์ลีย์อันดับที่19และอันดับที่20เชฟฟี์ยูไนเต็ดครับและที่จะได้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ก็คือ 1. นึเลสเตอร์นะครับ 2. อิฟสวิตทาล์และสามซาวท์แฮมตันครับนี่เป็นเรื่องราวของฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะครับจากพรีเมียร์ลีกนะครับเราไปดูลาลิกาสเปนลาลิกาสเปนชัดเจนแล้วว่า4ทีมนี้นะครับได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับอันดับ1แชมป์ครับเรอัลมาดริดนะครับอันดับ2บาร์เซโลนาอันดับ3คิโรนานะครับและอันดับ4ก็คือแอตเลติโกมาดริดครับส่วนอันดับที่5และที่6นะครับจะได้ไปยูโรปาลีกได้แก่ อันดับ 5, ้าแอตเลติกครับนะครับหรือแอ h เลติกบินเบานั่นเองนะครับเป็นทีมที่5กับทีมที่ 6, กเรี s o โซไซดัตครับก็จะได้ไปยูโรปาลีกนะครับ2ทีมนี้และยังแถมทีมที่7ครับเลียมเบอติสครับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นอันดับ7ของตารางก็จะได้ไปรอบคัดเลือกของยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกครับก็นี่ก็คือเรียกว่าทีมของลาลิกาสเปนได้มีสิทธิ์ไปเล่นยุโรปถึง7ทีมด้วยกัน4ทีมแรกใบถ้วยใบใหญ่ 2ทีมนะครับไปทั่วใบกลางและ1ทีมอันดับที่7เรียวเบติสครับได้ไปยูฟ่าคอนเฟเดรทีรอบคัดเลือกนะครับส่วนที่ตกชั้นก็ชัดเจนนะครับคือกาดิสอันมาเรียและก็แคนาดาครับส่วนใครจะขึ้นมาเดี๋ยวค่อยติดตามอีกทีหนึ่งครับท่านผู้ฟังถัดไปก็จะเป็นการโชดเซเรียการโชดเซเรียนั้นก็ปรากฏว่าโอ้หนึ่งถึงห้านะเขาโคต้าเขาได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยหนึ่งอินเตอร์มิลานครับ สองเอซิเรานครับสามจูเวนตุสกับและสี่คืออัารันต้านะฮะและห้าคือบโบลญนยาเหล่านี้ก็ได้ไปยู่แชาเปียนลีกครับอาจจะต้องไปคัดเลือกบ้างนะครับแต่ว่าเขาเขียนมารวมๆจะแช่ก็รายงานรวมๆก็แล้วกันว่า5ทีมนี้จะได้ไปยู่แ้าเปียนลีกส่วนทีมที่6กับทีมที่7ครับ6คือโรม่าและ7คือราซิโอ2ทีมนี้จะได้ไปยูโรป,ปาลีกหรือตยใบกลางนะครับและยังมีทีมที่8แถมมาด้วย อันดับ8คือฟิโอเรนตินาครับจะไปคอนเฟเน์ลีกรอบควอลิฟายรอบคัดเลือกนะครับก็ยินดีด้วยกับทั้ง8ทีมนี้นะฮะหทีมแรกอย่างที่บอกครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก6 7จ็ไปยูโรปาลีกและ8ก็ไปคอนเฟเนด์ลีกนะครับอ้าวซ้ำอีกทีก็ได้ในจนํานวนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั้นมีอินเตอร์มิลานอีซีมิลานยูเวนตุสอตาลันตาและก็โบโลญญาครับยูโรปาลีกก็มี r o m ากับลาซิโอแล้วก็เป็น ทางด้านของคอนเฟลิกได้แก่ฟิออเรนติน่านะครับรอบคัดเลือกนะฮะแล้วที่ตกชั้นแน่ก็คือโฟรซิโนเน่ครับซาสโอโรครับแล้วก็ซาเลนิทาน่านะครับ18 19 20 3ทีมนี้ก็ร่วงไปนะฮะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องของการโจมตีอาแล้วกลับไปดูอีกนะครับก็เป็นเรื่องของบุนเดซิก้าแหละสำหรับบุนเดซิก้านั้นนี่ทีมที่จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็5ทีมเช่นเดียวกันนะครับ1ไบเออร์เลเวอร์คูเซนแชมป์นะครับ สองสตุตการ์ดรองช 3, Bayern, 4, zig, uh, bey, zig, แชมป์สามบาเยินสี่ไลฟ์สเต็กแอเบอร์ไลฟ์ซิกครับและห้าดอทบุ 5, น League, ครับหนึ่งถึงห้านี้ไปแชมเปี้ยนลีกครับท่านผู้ฟังส่วนหกคือแฟรง์เฟิร์ตและเจ็ดคือฮอฟเฟนไฮม์ได้ไปยูโรปาลีกครับนะฮะและแปดไฮเดนไฮม์ครับได้เป็นคอนเฟอเรนซ์ลีกควอลิฟายครับก็แปดทีเหมือนกันที่จะได้มีสิทธิ์ไปยุโรปนะครับแล้วส่วนสามทีมนี้นะฮะก็ ตกแน่ๆก่อน17โคโรน18ดัมสตัดตกชั้นเลยนะฮะแต่ว่า16เนี่ยยังต้องลุ้นคือได้มีสิทธิ์ที่จะไปลุ้นกับทีมที่เ็ามีการคัดเลือกมานะ,ะทางด้านของจากจากหลีกรองขึ้นมานี่นะครับจากเซ็กของบูดาซิก้า2เนี่ยก็ขึ้นมาก็คือทางด้านของดูเซนดอบที่ต้องมาเจอกันผลปรากฏว่าโบคุ้มได้อยู่ครับอันดับที่16เนี่ยล่าสุดบอกว่าโบคุ้มโชคดีได้อยู่ครับ เพราะอะไรครับคือเล่นแข่งขันที่จะต้องแข่งขันกับทางด้านของรูสินดอบนั้นต้องเจอกัน2ครั้งปรากฏว่าเสมอกัน3ต่อ3ครับนะครั้งแรกฝ่ายหนึ่งชนะ3 0มและอีกครั้งหนึ่งอีกฝ่ายนึงก็ชนะ30มได้ด้วยต้องมายิงโทษกันผลการยิงโทษปรากฏว่าโบคุ้มชนะลูกโทษ6ต่อ5เพราะฉะนั้นโบคุ้มเลยได้อยู่ต่อไปในบูดาซิก้านะครับแต่ว่าโคโรนกับดัมสตัดล่วงแล้วก็รอว่าใครจะขึ้นแทนจ่าแขงก็ยังไม่ได้ค้นมานะครับอันนี้ก็เอามาตรงนี้ก่อน นะส่วนอีกสุดท้ายคือหลีกเอิงหลีกเอิงนั้นทีมที่ได้ไปทางด้านของอออทาางงด้นขแชมเปี้ยนลีกมี3ทีมครับอันดับ1ปารีสแซงต์แชร์แมงอันดับ2อมอนาโกระดับ3ก็คือบรสครับ3ทีมนี้ได้เป็นแชมเปี้ยนลีกปีหน้านะครับส่วนลิวนะฮะก็จะเป็นอันดับที่4นั้นได้เป็นได้ไปยูโรปาลีกนะครับท่านฟังโอ้ไปแช่วนไปเช่นแชมเปีย้ยนลีกเหมือนกัน เรียวเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนปีกเหมือนกันแต่เขาบอกว่าไปคุอลิฟายเพราะฉะนั้น1-4เนี่ยต้องเป็นไปไปแชมเปี้ยนลีกกแล้วกันครับแต่ว่าทางด้านของเรียวเนี่ยไปแบบคุอลิฟายนะฮะก็มีปารีสโมนาโกแบรดและก็รีวนะครับส่วนอันดับที่5นีส1ทีมไปอยู่รุปลาลีกครับและอันดับที่6ครับเรียงองก็จะได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคุอลิฟายนะฮะนี่ก็คือได้ไป6ทีมไป6ทีมก็แบ่งเป็น4ทีมไปอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ สามทีมไปชัวร์หนึ่งทีมไปคัดเลือกนะแล้วก็ไปยูโรปาลีกหนึ่งทีมแล้วก็ไปคอนเฟลิกอีกหนึ่งทีมอย่างที่ได้กล่าวเปลี่ยนไปของลีกเอิงนะครับส่วนทีมที่ตกแน่นอนแล้วอันดับที่17รอลอรียงอันดับที่18เกรมองนะครับตกแล้วแต่อันดับที่16เนี่ยนั่นก็ปรากฏว่านั่นก็คือทีมเมสทีมเมสเนี่ยยังต้องแข่งหนีตกชั้นหนีตกชั้นก็คือของที่ฝรั่งเศสแต่เข้าไปรวมกับอีก3-4ทีมที่มีสิทธิ์ในลีกเดอร์หรือเลก2 นะแล้วก็เตะๆ,ๆกันมาจนในที่สุดแล้วเนี่ยทางด้านของเมสเนี่ยจะต้องรอเจอกับผู้ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือ,อทีมแซงเอเตียงครับแซงเอเตียงขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มเตะเตะเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะต้องตามมาอีกทีอย่างที่บอกว่ายัง,ยงไม่ยังไม่เสด็จน้ําคือที่ฝรั่งเศสยังไม่รู้ว่าทางด้านเมสเนี่ยซึ่งอันดับที่6จะตกรอบไหมเพราะต้องไปเพลย์อฟกับทีม3-4ทีมเลยของทางฝ่ายโน้นคือไปรอให้ฝ่ายโน้นก็าเพลย์อฟกันก่อน ล้วเอาทีมที่ดีที่สุดของฝ่ายโน้นขึ้นมาปรากฏว่าในลีกเดอร์เนี่ยคนที่เอาชนะมาได้แล้วและจะต้องมาเจอกับเม็ดเนี่ยคือแซงเอเตียงครับและยังไม่ได้กําหนดวันเพราะเท่าที่จ่าแข่งพยายามดูก็ยังหาวันไม่เจอว่าเล่นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็จะพยายามตามและใน่สุดก็คงจะรู้นะครับว่าเม็ดอยู่หรือไปแล Saint ้วแซงเอเตียงจะได้ขึ้นมาหรือไม่ในสําหรับลีกเออในปีหน้าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเรื่องราวของอเรียกว่าอะไรล่ะ หลังจากที่การแข่งขันจบลงในลีกต่างๆแล้วโบนัสที่แต่ละทีมได้จะเป็นอย่างไรใครจะได้ไปเล่นยุโรปถ้วยไหนใครจะได้ตกชั้นใครจะขึ้นชั้นอย่างไรนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลท,ที่สรุปมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับก็ยินดีกับทีมที่จะได้ไปยุโรปต่างๆนะฮะก็เสียใจกับทีมที่ตกชั้นยินดีกับทีมที่ขึ้นชั้นแล้วก็ดีดีกับทีมที่อุตส่าห์ทำท่าเหมือนจะตกแต่ว่า เอาชนะได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นอย่างโบคุ้มใช่ไหมครับก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ตกละเพราะว่าเป็นฝ่ายที่เอาชนะไปออฟได้เหล่านี้เป็นต้นก็ขอแสดงความยินดีและความเสียใจในคนกันตามธรรมเนียมครับเป็นเรื่องราวของฟุตบอลในวันนี้นะครับเอาละจากนี้ก็ไปสู่เรื่องที่2คือเรื่องของบาสเกตบอล NBA ครับท่านผู้ฟังโอ้ปรากฏว่าสนุกละครับท่านผู้ฟังเมื่อเช้านี้เช้าวนันอังคารน,นั้นมีคู่หนึ่งซึ่งก็ อย่างที่จ่าชงเกินวันนแต่เมื่อวานจะเป็นการพบกันระหว่างบอสตันเซลติกนะครับกับ i ินเดียนาเพเ s นะครับท่านไปฟังบอสตันเซลติกนั้นก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งะครับของสายตะวันออกเจอกับ Indiana ซึ่งเป็นอันดับ6ของสายตะวันออกก็มาเจอกันในคู่นี้แล้วก็ได้เจอกันไปแล้ว3ครั้งก่อนลงสนามเช้าวันนี้บอสตันนำอยู่3ต่อ0เกมถ้าชนะวันนี้ก็เช็คบิน ถ้าไม่ชนะวันนี้ก็ยังมีโอกาสอีกเยอะเพราะมันจะแค่3ต่อ1นและสัปดาห์หน้าไปแข่งที่บ้านตัวเองนะครับกลับไปเล่นที่บ้านตัวเองโอกาสก็จะเป็นของอาทางด้านของอบอสตันเซอร์ติกซึ่งจาแฉงก็พยายามอ่านเกมว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะเอาไปชนะที่บ้านตัวเองอ่ะคราวนี้เล่นธรมร,ธรมดาาสบายๆไปนะฮะแล้วก็คราวหน้าไปหาเงินใช้ไปเล่นที่บ้านตัวเองควรดูเต็มสนามแน่ๆแล้วก็ชนะที่โน่ดีกว่าอะไรอย่างนง้นก็ คิดเกันไปแบบสนุกสนุกอ่ะนะฮะแต่ในข้อเท็จจริงเขาเขาคงไม่ยอมไปอย่างนั้นแหละครับทีมทั้งหลายนี่เขาไม่ีโอกาสก็ต้องชนะได้ก็ต้องชนะนะถ้าเผื่อว่ามันจะแพ้ก็ต้องแพ้จริงๆแต่ว่าเราจะพูดกันแบบไทยๆคือพยายามวิเคราะห์ว่าจะเป็นไปได้ไหมดึงหน่อยนะครับไปเอาเงินอีกค่อนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ของจริงๆแล้วปรากฏว่ามอลสันเต็มเหนียวครับท่านผู้ฟังเท่าที่จะาแข่งไม่แพ้จะไม่มีโอกาสได้ดูเพราะว่าต้องเตรียมข้อมูลเนี่ยนะครับก็มีความสุขเหมือนว่าอินเตอร์นาก็สูสีนะ สูสีเลยทีเดียวที่แรกก็นําแล้วก็มาตามตามแล้วก็นําอีกแล้วก็นําอยู่พอสมควรแต่ปรากฏว่าบอสตันก็กลับมาแซงอยู่ได้และในที่สุดบอสตันชนะไป105ต่อ102ครับ105ต่อ102ครับนั่นแปลว่าอะไรก็แปลว่าบอสตันเซนติกชนะรวดที่ใช้คำว่าสวีปหรือกวาด40พูนสวัสด์เลยชนะ40พูนสวัสด์เลยนั่นก็แปลว่าบอสตันเซลติกสามารถคว้าแชมป์สายตะวันออกไปครองได้เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่อินเดนาเพเซอร์ก็เป็นฝ่ายแพ้ตรงนี้จบลงตรงนี้นะครับบอสตัน4-0ก็ชนะเรียบร้อยได้เป็นแชมป์ที่สมบูรณ์นั่นก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าบอสตันเซอร์ติกนั้นขึ้นแท่นรอชิงแชมป์ NBA แล้วครับจากผลการแข่งขันที่ผ่านมาในวันนี้เองครับคนที่เป็นพระเอกนะฮะของบอสตันเซอร์ติกวันนี้ก็มี2คนคนแรกก็เป็นนะครับเป็นของเจ r เรนบราวเจเรนบาวนั้นเล่น44นาที ทำแต้มสูงสุดกว่าเพื่อนในวันนี้29แต้มครับได้อีก6รีบาวและอีก2แอซิดสสนะครับนี่คือเจร์เรนบราวนะฮะคนที่2ก็เป็นวีรบุรุษเจ้าเก่าของเขาเนี่แหละครับนั่นก็คือเจสันเทยทัมเจสันเททัมเล่น44นาทีเท่ากับเจร์เรนบราวน์ทำแต้มน้อยกว่าหน่อยคือ26แต้มแต่ว่ารีบาวถึง13รีบาวและ8แอซิดสสโอ้โหอีกแค่2แอซิดเท่านั้นเขาจะทำสถิติทริปเปิลดับเบลิลเลย แต่ก็โอเคครับ26แต้ม13รีบาวแล้วก็8แอสซิ์นี่คือ2กํกำลังสำคัญนะครับของขุนพลสำคัญเจเรนบาวกับเจสันเชท,ท,ทัมในการที่ทำให้ทางด้านของวอชิงตันพิชิตอินเดียนาอย่างเด็ดขาดในวันนี้แล้วก็ควา้าแชมป์สายตะวันออกไปครองได้สำเร็จครับเอาละครับท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องราวที่เข้มข้นขึ้นของ NVA แล้วนะครท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นการพบกัน ระหว่างนะครับดัลลัสนะครับท่านผู้ฟังกับทางด้านของมินิโซตาครับโอ้พวกนี้จะเป็นทางด้านของดัลลัสกับมินิโซตาแล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับเราก็จะต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะก็เวลาที่จะแข่งขันกันนั้นเนี่ยเป็นวันพุธใช่ไหมครับก็เป็นเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีของวันพรุ่งนี้การแข่งขันจะเล่นกันที่ดัลลัสครับจะเล่นกันที่บ้านของดัลลัสนะครับในวันพุธท,ที่29 นะครับและณน,นาทีนี้นะครับท่านผู้ฟังณน,นาทีนี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่าสถิตินั้นเป็นอย่างไรก็ปรากฏว่ามินนิโซตาครับท่านผู้ฟังโอดาลัส oh, ครับ <c oughs> จ่ายฉันก็จะลืมอยู่เลยดาลัสนำอยู่30มนะอ่าดาลัสนำอยู่30ท่านผู้ฟังครับและพรุ่งนี้7จ็ดโมงครึ่งจะเล่นกันที่บ้านของดาลัสด้วยมินนิโซตาซึ่งความจริงก็เป็นต่อดาลัสอยู่พอสมควรนะครับอันดับก็สูงกว่าอันดับ3 แต่ดารัสนั้นจบมาดับ5แต่ว่าก็เล่นที่ผ่านมาดารัสเก่งมากสามารถเอาชนะได้ทั้ง3ครั้ง3าคราและวันพรุ่งนี้นะครับเจ็นากาสานาทีจะมาชี้ขาดจะมาตัดสินกันอีกเหมือนกันว่าถ้าเผื่อว่าดารัสชนะก็โอเคเลย40เช็คบินเหมือนกันแต่ถ้าหากเมนูสตา้าชนะก็จะต่ออายุเป็น3าหนึ่งก็ต้องมาสู้กันต่อว่าจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรจะจบแบบไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วย ฝากให้ติดตาม7โมงครึ่งนะครับมินิสต้ากับดัลลัสดัลลัสนำา3 0ูนย์และก็แข่งกันที่บ้านของดัลลัสครับนี่คือเรื่องราวของ NBA นบะครับท่านผู้ฟังและส่งท้ายสั้นๆของวันนี้ก็เรียนย้ำว่านะครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็วันอังคารที่เราเคยย้ำกันมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าอังคารที่2 8สพฤษภาคมนั้นเวลา15นาฬิกานะครับกี่เส้นใต้ไว้นะครับ15นาฬิกานะฮะก็เป็นการแข่งขัน แมตช์แรกของสาวไทยเราตบสาวไทยเรานะครับที่จะไปแข่งขันในเนชั่นลีกของวอลเล์บอลในสัปดาห์ที่2ที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นที่มากเกาเราเจอกับสหรัฐโดมินิกันครับวันนี้ครับเวลาก็15นาฬิกา28พค15บานาฬิกาโปรดให้กำลังใจเอาใจช่วยสาวไทยเราด้วยลืมความหลังที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นูน้นลืมกันซะให้สิ้น เริ่มต้นใหม่ตั้งความหวังใหม่เขาก็มีการที่จะปรับปรุงะะระดับไลแล้วสาวบางคนอาจจะไม่ได้เล่นมีคนใหม่เข้ามาแทนอะไรต่างๆไม่เป็นไรครับขอกําลังใจให้กับทีมสาวไทยเราอีกครั้งเจอกับสารโดนิมีิกันนะครับวันนี้15บหนาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง7จดสีก็ติดตามดูชมกันแล้วก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์สาวไทยครับพรุ่งนี้จะแข่งค่อยมารายงานผลเหมือนเช่นเคยเอาละครับท่านผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือเรื่องราวของวันนี้ครับ ก็ได้เวลาที่เราจะต้องลํำลากันตรงนี้ผิดพลาดในการใดขออภัยเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะาแฉ่งแบบไม่ไม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซ so ูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ